อันนี้กองปราบปรามเราขอรายงานข่าวสารข้อมูลซึ่งเมื่อวานได้ทำไปเบื้องต้นนะที่กรณีที่ผู้บังคับบัญชากล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับตัวนายชัยวงศ์นะครับซึ่งในวันนี้นะครับตำรวจกองปราบเราได้นำตัวนายชัยวงศ์มาเพื่อที่จะให้ทราบว่าเราจะมีการนะขอหมายจับนะครับและวันนี้จะแจ้งข้อหาให้ในายแก้วทราบนะจับกลุ่มนะกลุ่มตัวตามหมายจับศาลอาญานะครับที่254ครับ2558ครับลงวันที่3กุมภาพันธ์2558วันนี้นะครับโดยให้จับกลุ่มตัวนายเอกชัยหรือ F นะพอหินนะครับในข้อกล่าวหาความผิดนะที่ได้เรียนไว้เมื่อวานคือในเรื่องของความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เรื่องของหมิ่นประมาทมุกหมิ่นแสดงว่าอาฆาตมาตร้ายนะสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับและข้อหานี้คือเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นในการตอบแทนในการที่จะจูงใจหรือได้จูงใจเจ้าพนักงานวิธีโดยวิธีอันทุจริตหรือผิดกฎหมายนะหรือโดยอิทธิพลของตนให้กระทำการหรือไม่ทำการในหน้าที่อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใดครับซึ่งวันนี้นะครับตัวผู้ต้องหาได้ถูกเราจับกลุ่มและควบคุมตัวไว้แล้วครับในขั้นตอนต่อไปนะผมจะขอนำเสนอนะครับในเรื่องของลำดับเหตุการณ์ต่างๆซึ่งตัวในกระทรวง FOI นะครับไปดำเนินการขั้นตอนในการแอบอ้างนะแล้วก็ไปเกี่ยวข้องอย่างไรนะครับและตอนท้ายนะก็จะมีการอธิบายถึงขั้นตอนต่างๆที่สื่อมวลชนทุกท่านอาจจะมีข้อซักถามนะครับและนะสุดท้ายเลยก็จะเชิญสื่อมวลชนนะที่สะดวกครับไปร่วมกันทำการตรวจค้นนะเป้าหมายต่างๆที่นายเอฟเข้าไปเกี่ยวข้องครับเราคุณสื่อทุกท่านนะครับขออนุญาตผู้สื่อข่าวดูบนโพสต์พอยต์หน่อยนะครับคือเนื่องจากเมื่อปี2551นะฮะนายไพฑูรย์ในมีเสมซึ่งเป็นบุตรชายของคุณลุงบันเทิงถูกจับกุมดำเนินคดีตามพรบยาเสพติดหลังจากนั้นญาติซึ่งนำโดยคุณพ่อคือคุณบันเทิงและก็ภรรยาเขาคือนางสาวบุษกรได้ปรึกษาหารือกันเพื่อที่จะวิ่งเต้นขอประกันตัวนายไพฑูรย์ก็ไปปรึกษากับญาติซึ่งญาติเนี่ยมีความสนิทและคุ้นเคยกับคุณเอกชัยคุณเอกชัยก็ตกลงรับปากที่จะดำเนินการให้หลังจากนั้นก็มีการเดินทางไปที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ที่ในเขตอำเภอเมืองราชบุรีแล้วก็ได้มีการรับเงินกันจำนวนหนึ่งนะเพื่อใช้ในการวิ่งเต้นเพื่อที่จะประกันตัวเกี่ยวกับคดีสุดท้ายนะทางศาลจังหวัดราชบุรีก็ไม่สามารถอนุญาตประกันตัวได้เนื่องจากเป็นคดีเกี่ยวกับยาเสพติดหลังจากนั้นคุณบันเทิงก็พยายามติดตามทวงถามเพื่อที่จะของเงินคืนญาติของบุคคลชั้นสูงนะครับแล้วก็เรียกรับสินบนเพื่อจะล้มคดีในคดียาเสพติดก็คือเมื่อประมาณปี2549นะครับมีบุคคลที่มาเกี่ยวข้องก็คือเจ้าหน้าที่ทหารคือจ่าสงการเนี่ยนะครับได้รับมอบหมายให้มาดูแลบ้านนายอภิรุตนะครับแล้วก็ซึ่งติดกับบ้านสวนส้มนะครับนะครับมารดาของผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมในวันนี้นะครับก็ได้เข้ามาดูแลจากนั้นนะครับจ่าสงการกับนายเอกชัยเนี่ยก็ได้ทำความคุ้นเคยกันนะครับคุ้นเคยกันได้ออกไปเที่ยวเตร่อะไรก็ไปด้วยกันนะครับมีลักษณะเป็นการคุ้มกันตันพึ่งพาอาศัยในอำนาจซึ่งกันและกันนะครับก็จะมีความโยงใยตามแผนผังดังนี้นะครับจ่าสงการเป็นคนมาดูแลนายพิรุธนะครับจากนั้นนายเอกชัยก็ได้ทำความรู้จักกับจ่าสงการนะครับจากนั้นครับเมื่อมันปีประมาณพ.ศ. 2550นะครับนางสาวบุษกรซึ่งเป็นภรรยาของนายไพฑูรย์เนี่ยนะครับได้แจ้งให้กับนางกนกกรซึ่งเป็นทราบว่านายไพฑูรย์ถูกจับกุมในความผิดคดียาเสพติดนะครับและอยากช่วยเหลือสามีจากการถูกควบคุมตัวที่เรือนจำนะครับนายกนกกรเนี่ยจึงมาปรึกษาจ่าสงการนะครับซึ่งเป็นสามีเนี่ยทราบดีว่ามีความสนิทกับนายเอกชัยนะครับซึ่งอ้างตนว่าเป็นหลานของบุคคลสำคัญชั้นสูงนะครับตามภาพนะครับนายเอกชัยนะครับจ่าสงการมีความสนิทกันส่วนนางกนกกรเนี่ยเป็นภรรยาของจ่าสงการนะครับซึ่งนางกนกกรเนี่ยเป็นพี่สาวของนางสาวบุษกรซึ่งเป็นภรรยาของนายไพฑูรย์ผู้ต้องหาในคดียาเสพติดนะครับจากนั้นก็จึงได้นัดมอบนะครับ
พียงเรียกนัดมอบส่งมอบเงินกันนะครับที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้นะครับที่จังหวัดราชบุรีนะครับในจำนวนเงิน1,300,000 บาทนะครับ1,300,000 บาทโดยนายเอกชัยนะครับได้อ้างว่าจะเอาเงินก้อนนี้ไปประกันตัวให้นายไพฑูรย์ภายใน7 วันและรับรองว่าได้ผลแน่นะครับเพราะว่าเป็นหลานของบุคคลสำคัญนะครับจะส่งทนายความไปดำเนินคดีให้เรียบร้อยไม่ต้องเป็นห่วงนะครับบอกไว้ให้กับทางญาติของนายไพฑูรย์หรือว่าผู้ต้องหาคดียาเสพติดนะครับบอกให้ว่าคดีเนี้ยนะครับเรียบร้อยแน่นะครับนะครับก็ตามภาพนะครับนี่ก็โรงแรมโกลเด้นซิตี้นะครับก็นัดส่งมอบกันนะครับอันนี้ก็ต่อมานักศึกษาบุษกรได้โทรสอบถามความคืบหน้านะครับนายเอกชัยก็ได้รับคำตอบว่าไม่สามารถประกันตัวได้นะครับให้กับนายไพฑูรย์ได้นายเอกชัยจึงนัดส่งคืนเงินที่ร้านอาหารลมโชยนะครับอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีจำนวน 200,000 บาทส่วนเงินที่เหลือจะทยอยคืนให้หลังจากนั้นนายเอกชัยก็เงียบหายไปนะครับส่วนนางสาวบุษกรก็ไม่กล้าติดตามทวงถามเพราะทราบว่านายเอกชัยเป็นญาติของบุคคลชั้นสูงนะครับในระดับสูงก็จึงไม่กล้าที่จะทวงถามนะครับทำให้นะครับจึงทำให้ทางญาติของผู้ต้องหาในคดียาเสพติดเนี่ยได้รับความเดือดร้อนนะครับเพราะว่าได้สูญเสียเงินไปจำนวน1,300,000 บาทซึ่งเป็นเงินที่สะสมมานะครับสะสมมาจากการขายที่ต่างๆนะครับขายที่ของพ่อของเขานะครับสูญเสียไปนะครับก็จึงเป็นเหตุที่ดำเนินคดีในข้อในเรื่องเกี่ยวกับที่นายเอกชัยอ้างตนเป็นญาติของบุคคลชั้นสูงและรับเงินมาเพื่อดำเนินคดีเพื่อมาที่จะล้มคดีนะครับเพื่อที่มาล้มคดีนะครับก็จึงเป็นเหตุนี้ส่วนนายเอกชัยเนี่ยก็มีความเกี่ยวพันกับโยงใยเกี่ยวกับการเกี่ยวกับการจัดตั้งบ่อนนะครับบ่อนนัมเบอร์วันนะครับก็มีการสอบปากคำโดยนะครับท่านพลตำรวจโทพงษ์พัชฉายพันธ์เมื่อครั้งก่อนมีการสอบปากคำแต่ก็ไม่ได้มีการดำเนินคดีอะไรอย่างใดนะครับก็จึงประมาณนี้นะครับคือระดับเป็นการขั้นตอนต่างๆนะครับก็จากการสอบถามคุณเอกชัยนะคะคุณเอกชัยที่การรับสารภาพตลอดทั้งความ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 ก็รู้จักกันบ้างครับแต่ว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์ส่วนตัวครับข้อหาที่ถูกแจ้งในวันนี้ปฏิเสธหรือยอมรับครับผมก็ยอมรับในโดยรวมครับแต่ว่าตรงส่วนไหนที่มีผิดถูกบ้างก็ว่าไปตามแล้วทำไมถึงต้องการในการเรียกค่าผลประโยชน์ด้วยก็อย่างที่บอกครับข้อมูลโดยรวมมีติพลาดบ้างครับเดี๋ยวก็ในตำรวจเราต้องสอบสวนแล้วก็ดำเนินการในกระบวนการวันที่เราเข้าไปพบกับทางพลตำรวจโทพงษ์พัฒน์นะฮะวันที่23 มิถุนาวันนั้นเราทราบมีการเตรียมกันมาก่อนครับว่าเราจะเข้าไปคุยกันเราจะอะไรยังไงไม่ครับตอนนั้นเป็นการเชิญตัวมาเพื่อสอบถามข้อมูลเฉยหลังจากวันที่เข้าไปเจอวันที่23แล้วมีการพูดคุยอะไรดีไหมฮะระหว่างตอนนั้นก็ไม่มีขั้นตอนการกระบวนการตอบสนองใดๆครับคุณเอกชัยนอกจากคุณบันเทิงแล้วมีคนอื่นอีกไหมที่คุณไปรับวิ่งเต้นรบกันดีจริงๆแล้วเป็นการวิ่งเต้นเป็นการช่วยเหลือในการประกันตัวเพื่อสู้คดีนะครับไม่ใช่วิ่งเต้นรบกันดีนะครับแต่ว่าเอาว่าไปตามกระบวนการบอกครับขออนุญาตแล้วในกระบวนการวิ่งเต้นสู้คดีเนี่ยเรารู้จักคนที่สามารถที่จะไม่ครับไม่ได้สู้คดีครับแค่วิ่งเต้นให้ช่วยเขาประกันตัวมานั่นแหละค่ะไปสู้กับเขาเองในกระบวนการนั้นนะคะก็คือเราไม่สามารถที่จะช่วยเหลืออะไรได้ถูกไหมตอนในยุคนั้นผมเข้าใจว่าแค่ใช้ทนายด้วยความที่อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการด้วยนะครับล้านสามแบ่งใครเปล่าครับเจ้าที่ตำรวจเขาสอบเสร็จแล้ว
พราะว่าผมเชื่อใจในกระบวนการยุติธรรมนะครับตำรวจของผมครับก็เดี๋ยวยังไงนะหลังจากนี้เราจะมีการนำตัวไปตรวจค้นนะครับที่กี่ข้อนะครับประมาณ 2-3 จุดถ้าสื่อมวลชนท่านใดนะสะดวกก็เรียนเชิญ